นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้นค่ะแม้ว่าปัจจุบันก็ยังติดอันดับต้นๆอยู่นะคะลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบกอธิกเป็นหอคอยแฝดสูง157เมตรกว้าง86เมตรยาว144เมตรสร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระนางมารีปัจจุบันมหาวิหารโคโลนก็นับเป็นจุดหมายสำคัญของเมืองโคโลนและประเทศเยอรมนีค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี2536ค่ะวันนี้เมื่อวันวานค่ะขอพูดถึงวิหารมหาวิหารโคโลนค่ะในเยอรมนีนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายค่ะเป็นแลนด์มาร์คที่หลายคนไปที่โคโลนเนี่ยต้องไปที่มหาวิหารแห่งนี้ค่ะ14สิงหาคมปีพุทธศักราช2423มหาวิหารโคโลนสร้างสำเร็จพร้อมกับมีพิธีวางหลักฐานบันทึกข้อมูลการก่อสร้างโดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1791อันนี้เป็นคศนะคะแต่มีปัญหาก็ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างเพราะปัญหาต่างๆเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องสงครามด้วยค่ะต้องใช้เวลากว่า600ปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์มหาวิหารโคโลนเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิกนับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้นค่ะแม้ว่าปัจจุบันก็ยังติดอันดับต้นๆอยู่นะคะลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบกอธิกเป็นหอคอยแฝดสูง157เมตรกว้าง86เมตรยาว144เมตรสร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระนางมารีปัจจุบันมหาวิหารโคโลนก็นับเป็นจุดหมายสำคัญของเมืองโคโลนและประเทศเยอรมนีค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี2536ค่ะวันนี้เมื่อวันวานค่ะมหาวิหารโคโลนนะโอ้โหดูสิฮะที่เราเคยยกตัวอย่างว่าบริเวณใกล้ๆนั้นนะคะก็จะมีสถานีรถไฟค่ะให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็เดินทางเข้ามหาวิหารได้อย่างสะดวกค่ะและนี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะจากองค์การยูเนสโกค่ะปี2536ค่ะอลังการมากข้างในเนี่ยโอ้โหดูสิฮะสวยงามมาก14สิงหาคมนะสร้างเสร็จใช่ไหมสร้างเสร็จค่ะเริ่มสร้างตั้งแต่1791เสร็จเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ2423อันนั้นมันพ.ศ.ถูกไหมใช่ใช่แต่เริ่มสร้างเรานับเป็นคริสต์ศักราชนะคะ1791ค่ะใช้เวลากว่า600ปีถึงสร้างเสร็จนะค่ะเพราะว่าบางช่วงต้องพักการก่อสร้างไว้บ้างค่ะอันนี้ตามข้อมูลนะฮะ14สิงหาคมนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ